สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงขี้เหล็กแบบอีสานหมูสามชั้นบอกเลยว่าเป็นตะแซ่บกันอีกแล้วนัวมากใครที่เคยทานก็ต้องมาทำทานเลยค่ะสูตรนี้เจรับรองว่าไม่ขมแถมมีหมูสามชั้นนุ่มๆด้วยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำข่าอ่อนมาหั่นให้เป็นแว่นได้เลยหั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปนำกระเทียมพริกแห้งนำมาโขลกค่ะโขลกไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยโขลกให้แหลกค่ะเอาให้แหลกเข้ากันดีได้เลยเมื่อส่วนผสมแหลกดีแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อใส่ใบขี้เหล็กที่เตรียมไว้ลงไปตามด้วยน้ำใบยะนางเทใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ผ่าหั่นแว่นมะเขือพวง3ชั้นทอดและเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนคลุกเคล้ากันค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยคนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีคนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะให้เริ่มเดือดเมื่อส่วนผสมเดือดดีแล้วเจ๊จะปรุงรสต่อด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาพริกกระเหรี่ยงเมื่อเสร็จส่วนผสมครบแล้วเนี่ยก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะโอ้ยบอกเลยว่าหอมทั่วบ้านเลยละค่ะเมื่อส่วนผสมเริ่มดีแล้วใส่ชะอมตามลงไปและคนส่วนผสมต่ออีกครั้งให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนส่วนผสมไปได้ด้วยเลยนะคะให้ชะอมของเราเนี่ยสุกดีเลยเมื่อชะอมของเราเนี่ยสุกดีแล้วล่ะก็ปิดไฟยกโรงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงขี้เหล็กแบบอีสานหมูสามชั้นเมนูภาคอีสานที่เจ๊และชอบทำให้คนในบ้านทานน้ำแกงขี้เหล็กหอมๆถึงเครื่องนัวน้ำปลามีหมูสามชั้นนุ่มๆเข้าไปอีกโอ้ยบอกเลยค่ะว่าฟินมากอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ